กราบเรียนท่านเจ้าคุณอาจารย์คณะผู้ปฏิบัติมีคำถามที่เนื่องกับการฝึกอนัปปานสติบางประการตามหลักที่กล่าวว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้แต่เมื่อเป็นผู้เริ่มปฏิบัตินั้นนิวรณ์บางตัวเป็นอุปสรรคอย่างมากเราจะมีวิธีการหรือวิเคราะห์อย่างไรในการกำจัดนิวรณ์ต่างๆเหล่านั้นเช่นความง่วงนอนนิวรณ์คือจับมันก็ได้ถามว่าอย่างนั้นรู้ฟังมันไปขนาดเราจะแก้ปัญหาอนิวรณ์หรืออารมณ์ร้ายบางอย่างได้อย่างไรเช่นความง่วงนอนในการฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นคำพูดเกี่ยวกับข้อนี้มันกำกวมอยู่คืออยากจะพูดจะหมายว่าทำสมาธิคือกำหนดอารมณ์แห่งสมาธิให้ถูกวิธีเถิดนิวรณ์ถ้ามีอยู่ก็จะหายไปเองคือวิ่งหนีไปเองถ้ายังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดมันก็คือทำไปได้โดยสะดวกถ้ามีนิวรณ์ก็คือไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็คือไม่มีนิวรณ์นั่นโดยหลักที่แท้จริงของธรรมชาติก็คือว่าทำสมาธิให้ถูกต้องตามเรื่องของสมาธิและนิวรณ์ก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจต้องศึกษาเรื่องการกระทำสมาธินั่นให้ถูกต้องเพื่อมันถูกต้องกำหนดนิมิตหรืออารมณ์ของสมาธิให้แรงคือมันง่ายกำหนดให้แรงเป็นการหายใจให้มันแรงเข้ามันกำหนดมันง่ายเข้ามันกำหนดได้นิวรณ์จะเกิดได้อย่างไรเพราะว่าจิตไม่อยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเสียแล้วนี่คือเคล็ดของมันเมื่อจิตมาอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเสร็จแล้วเราก็มีวิธีปรับปรุงอารมณ์วินิมิตของสมาธินั่นให้ละเอียดเท่าละเอียดเท่าจิตก็มันต้องระงับลงไปเองก็มันต้องละเอียดตามถ้าไม่ละเอียดตามมันกำหนดไม่ได้เพราะเมื่อจิตมันมาทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์นิมิตแล้วนิวรณ์ก็ไม่มีโอกาสความง่วงความอะไรเป็นต้นมันก็หายไปแต่ว่าถ้ามันเป็นความง่วงเพราะความเหนื่อยอ่อนอดหลับอดนอนมาก่อนมันต้องไปแก้กันอย่างอื่นไปแก้กันโดยวิธีใดก็ตามแต่คงไม่ใช่ไปกินยาเม็ดยาอะไรที่แต่ง่วงนอนในชั้นหลักก็ตกไปนี่กำหนดอารมณ์หรือนิมิตให้แรงเข้าให้แรงเข้าลองหายใจให้ดังวีดดูนะให้มันจะไล่นิวรณ์ไปเองนิวรณ์ไม่ใช่มีแต่ง่วงนอนหรือมึนชาซบเซาของนี้ความรู้สึกทางธรรมอารมณ์ความเกลียดทางโกรธทางอิจฉาพยาบาทนั่นก็ความห่อเหี่ยวแล้วก็ความที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่าน
และความที่ลังเลปัญหาน่าจะมีที่ความลังเลมากกว่าความง่วงเหงาเฮานอนลังเลมาถึงไม่เอาจริงเอาจริงด้วยความแน่ใจไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ขยับอะไรไว้จะ ทำจิตเต็มที่ในการกำหนดอารมณ์หรือนิมิตแล้วความที่ง่วงนอนง่วงเหงาเขานอนก็ไม่มีอ่ะมันง่ายกว่ามันหายไปได้ง่ายกว่าที่มีความแน่ใจในการกระทำมีฉันทะพอใจในการกระทำจะเรียกว่ามีความกระหายก็ได้แต่ไม่ใช่กระหายอย่างกิเลสมันกระหายด้วยสติปัญญาในการที่จะกระทำเพราะอันนี้ทำได้วนทั้งหลายก็มีไม่ได้เพราะจิตมันไปอยู่กับอารมณ์ซะแล้วไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์ใดๆแม้แต่ข้อใดครอบงำความจริงหรือข้อเท็จจริงของการทำสมาธิในปัญหาเกี่ยวกับนิวรณ์ก็มีอยู่อย่างพูดอย่างตำราก็ว่ามีอิทธิบาทมากขึ้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันมากขึ้นการทำสมาธิก็เข้มแข็งมากขึ้นนิวรณ์ก็เป็นอันว่าไม่มีแล้วก็กำหนดสมาธิต่อไปตามลำดับที่จะต้องกำหนดก้าวหน้าไปเรื่อยไปตามทางของสมาธิเคล็ดหรืออุบายหรือเทคนิคแล้วนั่นแต่จะเรียกของการทำมันมีอยู่อย่างนี้ครับผมขอเรียนถามถึงเรื่องนิวรณ์ข้อต่อไปครับคือความลังเลสงสัยมีบางท่านไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติอานาปานสติเพราะยังคิดว่าแม้ไม่เจริญอานาปานสติแต่ถ้ามีการฟังธรรมมีการสวดมนต์อยู่เป็นประจำก็อาจจะเข้าถึงธรรมได้จึงคิดว่าน่าจะเป็นทางอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นอย่างไรอยากจะไม่ว่าอะไรไม่ว่าสวดมนต์ก็ได้คือการสวดมนต์การฟังธรรมเท่านั้นหรืออ่านหนังสือคิดขบคิดธรรมะเนี่ยจะสามารถทำให้เข้าถึงธรรมะได้โดยไม่ต้องทำอานาปานสติได้หรือไม่เพื่อขจัดความลังเลสงสัยว่าจำเป็นหรือไม่ต้องทำภาวนาจะได้ทุ่มเทไปการทำสมาธิโดยเจาะจงก็ต้องทำสมาธินั่นเป็นสมาธิโดยอ้อมเช่นสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิแต่ว่าเล็กน้อยโดยอ้อมเพราะจิตมันก็กำหนดอยู่ที่การสวดยังสวดไม่ให้ติดก็ได้หรือว่าไพเราะจับใจอยู่ในคำที่สวดหรือฟังเขาสวดมันก็ได้เหมือนกันแต่เพียงคำนั้นมันไม่พอสมาธิโดยอ้อมมีหลายอย่างล้วนแต่ไม่พอตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นสมาธิแล้วนะตั้งใจจะพูดก็เป็นสมาธิตั้งใจจะฟังก็เป็นสมาธิตั้งใจจะสวดร้องท่องบทมันก็เป็นสมาธิมาคิดนึกกำหนดอยู่นี่ดีกว่าจริงกว่าสำเร็จประโยชน์ได้มากกว่าถ้าเรามาถึงสมาธิที่ลึกซึ้งที่จะมีปัญญาอันลึกซึ้งไม่ใช่สมาธิเล่นๆเพียงว่าความก้อนหินถูกเป้าหมายยิงปืนถูกเป้าหมายนั่นมันสมาธิที่น้อยๆนี่พอต้องมาทำตามแบบที่เป็นสมาธิ
วิธีนี้ถ้าใจเป็นสมาธิที่จะส่งเสริมปัญญาให้ลึกซึ้งถึงที่สุดจนละ อนุสัยอาสวะได้ก็ต้องทำตามแบบนี้ แบบที่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ดีแล้ว16ขั้นไม่มีปัญหาอะไรอยากทำเล่นๆก็ทำเล่นๆในกรณีของผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งใจมากแล้วเกิดความเคร่งเครียดเช่นว่าปวดศีรษะแน่นหน้าอกในการปฏิบัติจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ว่าแน่นหน้าอกหรือปวดศีรษะนั้นไม่จำไม่เฉพาะว่าทำสมาธิเคร่งเครียดมันมีเรื่องอย่างอื่นก็มีเกี่ยวกับร่างกายไม่ปกติอย่างอื่นก็มีนั่นต้องแก้ไขไปโดยทางร่างกาย ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติในทางร่างกายมันก็ไม่มีอาการเหล่านั้นถ้ามันมีอย่างชนิดที่ว่าเป็นโรคประจำตัวก็แก้ไขตามวิธีการป่วยไปขอความช่วยเหลือจากหมอจากอะไรที่พูดนั้นมันผิดข้อเท็จจริงอยู่ที่ว่าทำสมาธิแล้วเครียดขอให้เชื่อเถอะถ้าทำสมาธิแล้วเครียดมันไม่ใช่สมาธิแล้วเพราะว่าสมาธิมันแก้เครียดมันแก้เครียด ทำสมาธิถูกวิธีความเครียดที่มีอยู่จะค่อยๆละลายหายไปถ้าทำสมาธิแล้วเครียดแล้วก็ไม่ใช่สมาธิไม่ถูกเรื่องของสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิไปซะแล้ว มันมีเรื่องผิดอะไรอยู่อย่างลึกซึ้งเพราะถ้าเป็นสมาธิแล้วจะคลายความเครียดของนิวรณ์หรือของกิเลสตามผู้นั้นจะต้องไปสังเกตดูให้ดีเสียใหม่ว่าความเครียดที่เกิดมาจากอะไรทางหนึ่งมันเกิดมาจากกิเลสตัณหามาทำสมาธิมันอยากได้สมาธิในฐานะที่จะเอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ผลทางวัตถุได้เปรียบผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้น แต่ทั้งว่ามันจะมีปาฏิหาริย์เหินเดินอากาศได้ถ้าอย่างนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วอาจจะเกิดความเครียดได้ถ้าเป็นเรื่องถูกต้องตามความมุ่งหมายแท้จริงสมาธิจะผ่อนคลายความเครียดเสมอไป สมาธิลึกเท่าไร จะผ่อนคลายความเครียดได้อย่างลึกซึ้งเท่านั้นนี่ข้อเท็จจริงมีอยู่อย่างนี้ขอกราบเรียนถามเพิ่มเติมวิธีที่จะแก้อารมณ์ร้ายที่ท่านที่คุณอาจารย์เคยกล่าวมา10ข้อเช่นความรักความกลัวความตื่นเต้นเป็นต้นอยากจะทราบเพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหานอกจากว่าถ้าทำอานาปานสติไปแล้วปัญหานี้จะหมดเองแต่ว่าเมื่อมีปัญหานี้ในตอนเริ่มต้นทำและทำให้ปฏิบัติยังไม่ได้ดีนะจะแก้อย่างไรเช่นความกลัวกลัวความมืดก็ไม่คุ้นเคยถ้าว่ามันมา อยู่ก่อนทำสมาธิมันก็เป็นพวกนิวรณ์ทำมาก่อนการทำสมาธิก็มาในรูปของนิวรณ์ซึ่งมีฤทธิ์เดชเป็นครึ่งหนึ่งของกิเลสโดยตรงถ้ามีกิเลสโดยตรงก็เป็นกิเลสไม่เรียกนิวรณ์มันมาเต็มอัตราของมันความรักก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีความตื่นเต้นก็ดีวิตกกังวลก็ดีอาลัยอาวรณ์ก็ดีอิจฉาริษยาก็ดีความหวงก็ดีความหึงก็ดีถ้ามาเต็มรูปแบบของมันเราเรียกว่ากิเลสทำไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้แต่กิเลสกำลังเผามันต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระงับไอ้กิเลสอันรุนแรงนั้นแล้วเหลืออยู่เพียงเป็นนิวรณ์เพียงขนาดเป็นนิวรณ์มาตอมให้รำคาญสมาธิก็จะไล่ไปได้
ถ้าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวกำลังเต็มขนาดเต็มอัตตาเปล่าเปล่าแต่ต้องด้วยธรรมะอย่างอื่นจะเรียกวิปัสสนาก็ได้ปัญญาอย่างอื่นที่มองเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องกิเลสจึงมีการกระทำบุพภาคการเตรียมอย่างบุพภาคเช็คก่อนเป็นการไหว้พระสวดมนต์การแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือการนึกในทางใดทางหนึ่งกิเลสเหล่านั้นก็หยุดพลุ่งพล่านเมื่อเหลืออยู่เป็นเพียงของตอมให้รำคาญเล็กๆน้อยนี่ก็ไล่ไปจนได้ทีหนึ่งโดยอำนาจของการทำสมาธิตามแบบฉบับที่จะทำความรักความโกรธความเกลียดความกลัวกำลังสูงสุดมันเหมือนกับคนบ้าทำไม่ได้อะมันต้องมีอะไรมาจัดการกันเสียก่อนพอต้องควรเราจึงทำสมาธิอย่างละเอียดประณีตสุขุมต่อไปขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะที่กิเลสบางตัวเช่นเมื่อเกิดความกลัวขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยจะกำหนดแก้ไขกิเลสนั้นอย่างไรด้วยวิธีการวิปัสสนาหรือว่าใช้ข้อธรรมะอย่างไรจึงจะแก้ความกลัวได้หรือความกำหนัดยินดีในทางในเพศตรงกันข้ามอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับญาติโยมที่จะเอาไปใช้ที่บ้านถ้าไม่นะตามความกลัวเมื่อมีกิเลสขึ้นอย่างชัดเจนเช่นความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยจะกำหนดอย่างไรเพื่อให้ความกลัวนั้นหายไปถามเฉพาะความกลัวใช่ไหมครับจะถามเป็นข้อๆตอนนี้ถามเรื่องความกลัวก่อนความกลัวมันก็มีหลายระดับความกลัวอย่างหยาบอย่างหยาบอย่างอ่อนอย่างโง่เขลาเช่นกลัวผีกลัวความมืดกลัวอะไรเหล่านี้ก็ไปแก้ไขโดยวิธีซึ่งยังไม่ถึงกับเป็นสมาธิแต่มันก็มีหลักถ้าทำสมาธิได้ความกลัวก็ไม่มีเหมือนกันแต่นี่มันกลัวมากมันทำสมาธิไม่ได้ต้องดูว่ามันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหรือไม่เช่นว่าพอมันอยู่ในที่โล่งเปลี่ยวอย่างนี้กลัวคนจะมาฆ่ากลัวศัตรูจะตามมาฆ่าหรือกลัวสัตว์ร้ายจะกัดกลัวผีจะหลอกนี่เป็นความกลัวที่หยาบครับหยาบต้องหาทางกำจัดในทางที่หยาบหยาบพอกันความกลัวที่ละเอียดคือมันกลัวกลัวตายกลัวไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั่นความกลัวที่เป็นพื้นฐานของจิตใจคือมันระแวงอยู่ว่าจะสูญเสียในสิ่งที่ไม่ต้องการให้สูญเสียแล้วจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการจะได้ความกลัวอย่างนี้ละเอียดเมื่อเราต้องจัดความกลัวอยากโง่ๆอย่างความกลัวของเด็กๆกลัวกับช่างไส้เดือนจิ้งจกตุ๊กแกนี่นั่นมันไม่ใช่เรื่องของสมาธิมันเป็นเรื่องของความโง่พื้นฐานไปจัดการกันเรื่องนี้มันมีความจริงอยู่ว่าถ้าเรามาสนใจเรื่องสมาธิและความกลัวอันนั้นมันระงับไปเองอ่ะมันระงับไปเองวิธีแบบโบราณเป็นข้อนั้นเป็นเรื่องงมงายนิดหน่อยก็ทำที่บนบานสารกล่าวก็มีนะ
แล้วก็เชื่อเชิญพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองก็มีอย่างนี้มันระงับความกลัวแบบนั้นพอจิตสงบระงับลงได้พอสมควรที่จะทำสมาธิความกลัวมีหลายอย่างหลายสิบอย่างวิธีกำจัดไปตามธรรมชาติต่อมาถึงความกลัวอันละเอียดอันละเอียดเป็นตัวความตายตัวความสูญเสียกลัวความพบกับสิ่งที่ไม่เป็นมิตรเป็นแต่เป็นศัตรูนี่ตอนนี้เป็นความกลัวที่ละเอียดจะกำจัดได้ด้วยสมาธิภาวนาในชั้นสมาธิก็ได้หรือในชั้นวิปัสสนาก็ได้ศึกษาวิปัสสนาโดยเฉพาะให้รู้ให้เห็นชัดว่าความกลัวเป็นความโง่เสียก่อนก็ดีความกลัวเป็นความโง่ที่กลัวจนเดือดร้อนซึ่งมันไม่ต้องกลัว นี่เรียกว่าศึกษานอกสมาธินอกจิตตภาวนาที่ศึกษาอย่างการศึกษาเป็นสุตตะไม่ที่ชุมนุมผู้ศึกษาอย่างนี้ก็ช่วยได้จะตอบโดยส่วนเดียวอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เพราะว่าความกลัวมันหลายชั้นนะให้ไปจัดดูตามชั้นของมันแล้วก็กำจัดไปให้ตรงตามชั้นของมันฉันโง่มากฉันโง่ไม่สู้มากฉันโง่น้อยตามเดียวทำให้เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยได้พอสมควรแล้วก็ทำสมาธิต่อไปไม่ต้องไปนึกถึงความกลัวทำเป็นสมาธิระงับความรู้สึกตัวได้ความหมดตัณหาด้วยวิปัสสนานั้นตัดขาดเลยสมาธิช่วยคมไว้ได้วิปัสสนาจะตัดขาดเลยความกลัวมาจากความโง่มันยังได้อย่างหนึ่งลดความโง่ความกลัวก็หายไปวิปัสสนาตัดความโง่โดยเด็ดขาดเลยวิปัสสนาที่แท้จริงคืออนัตตาทุนิธาตัดความกลัวโดยสิ้นเชิงกิเลสข้อต่อไปที่เป็นปัญหาสำหรับคนปัจจุบันมากคือความกำหนัดยินดีในเพศตรงข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจเป็นอย่างยิ่งจะแก้อย่างไรครับเมื่อเรียกชื่อความยินดีพอใจในกามอารมณ์จะแก้อย่างไรโดยอาศัยธรรมะข้อใดเพื่อจะให้จิตใจสงบลงได้กามอารมณ์ครับมันก็อยู่ในกามฉันทะนิวรณ์ข้อที่หนึ่งอยู่แล้วในกามอารมณ์ที่รุนแรงนั้นมันเกินนิวรณ์ถ้าเป็นเพียงคุกรุ่มมันมาต่อไม่รำคาญอย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณ์ได้ถ้าเป็นกามอารมณ์รุนแรงถึงขนาดเป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปกำจัดอย่างเดียวกันกับว่าความกลัวรุนแรงที่โง่เขลาการถือศีลถือสุดดงถือศีลถือสุดดงที่ถูกวิธีจะลดความรู้สึกทางกามารมณ์ได้
ในตัวมันเองก็จะพอสมควรที่จะทำสมาธิผู้ที่มีความคิดอุตริวิถานพวกหนึ่งเขาก็ไปใช้กามารมณ์บำบัดกามารมณ์คือพวกที่เอานิพพานเป็นกามารมณ์เอากามารมณ์เป็นนิพพานตัวเองก็มีอยู่พวกหนึ่งพวกนี้ก็ไปแก้กามารมณ์ในการประกาศทำกามารมณ์จนหลักธรรมะนี่เป็นไปอย่างอื่นคือไม่ถืออย่างนั้นมันถูกอย่างของเขามันไม่ถูกอย่างของเรานั้นเตรียมตัวตั้งแต่เบื้องต้นในเรื่องศีลในเรื่องศีลอย่าไปคิดนึกทำในใจเรื่องกามอารมณ์แล้วก็ระวังการกินอาหารการแต่งตัวเป็นต้นในอย่าให้ส่งเสริมกามอารมณ์มันก็ต้องถือทุดดงการบังคับร่างกายบังคับอิริยาบถบังคับการกินอาหารแต่น้อยไม่กินอาหารที่ส่งเสริมกามารมณ์เป็นวิธีการทุดงก็เป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาพเบื้องต้นของการทำสมาธิในสบาลีจึงมีลำดับไว้ว่ามีศีลตามที่จะต้องถือศีลแล้วก็มีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มันตกไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็ถือสมาทานทุดงขัดเกลาหรือข่มขี่ความรู้สึกที่ดำนั่นจึงไปสู่ที่สงัดและทำสมาธิดังนั้นปัญหาเรื่องนี้มันจึงเรียกว่าไม่มีหรือไม่มีเพราะมันมีเทคนิคที่ดีตั้งแต่ต้นป้องกันหรือควบคุมไปแล้วตั้งแต่ต้นบางท่านแนะนำว่าให้ใช้อสุภกรรมฐานเพื่อแก้ไขจะดีหรือไม่อย่างไรครับไม่ว่าไปไม่ฟังบางท่านบอกว่าให้ใช้อสุภกรรมฐานในการแก้อารมณ์นี้จะได้ผลเพียงไรหรือไม่เพราะนั่นอย่างที่เป็นในบุพภาพใช้อสุภกรรมฐานเห็นความไม่งามในวัตถุของกามารมณ์มันก็ช่วยได้ แต่เรียกว่าเป็นวิธีที่ ที่จำเป็นสำหรับคนบางคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องนี้โดยตรงว่าอสุภะเป็นบุพภาพของอานาปานสติเพราะถ้าทำอานาปานสติอันละเอียดสุขุมได้เรื่องกามารมณ์ก็ไม่มีนั่นจะมันจะยกเว้นพิเศษคนบางคนที่เป็นราคะจริตผิดปกติในพวกจริตทั้งหกคนพวกนี้ควรจะตั้งต้นมาจากอสุภกรรมฐานแน่นอนดีเป็นอุบายที่ดีเฉพาะคนที่มีปัญหาเป็นราคะจริตในนิสัยควรจะตั้งต้นด้วยอสุภกรรมฐานแต่ถ้ามันไม่มีปัญหานี่คือคนปกตินี่ก็ทำอานาปานสติแล้วกระโดดไปทำอนัตตานุปัสสนาเรื่องไม่มีตัวตนอันนี้แก้ปัญหาทางราคะจริตได้มากกว่าแก้ราคะจริตด้วยอสุภกรรมฐานก็ได้ผลแต่ว่าที่ดีกว่าเนื้อกว่าแข็งกว่านั่นก็คื
อนัตตาสุญญตาเห็นความไม่มีตัวเห็นความเป็นมายาแห่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกและเวทนาตัณหาล้วนแต่เป็นของหลอกลวงเป็นมายากามารมณ์เป็นเพียงความบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวมันก็ลดไปลดไปแล้วแต่คนไหนจะเหมาะถ้าเหมาะที่จะต้องใช้อสุภกรรมฐานก่อนก็ดีเหมือนกันจัดเตรียมมาแล้วจึงมาค่อยมาเข้าระบบอานาปานสติรีบเจริญอนัตตานุปัสสนาให้มากคืออนิจจ์อนิจจานะอนิจจตาทุกขตาอนัตตานี่เห็นมั้ยคนนั้นกำจัดความรู้สึกทางกามารมณ์ได้เฉียบขาดได้รุนแรงมีบางท่านมีปัญหาเรื่องความเป็นคนตื่นเต้นวิตกกังวลง่ายจนนอนไม่หลับบ่อยๆจะมีวิธีหรือมีข้อธรรมะอย่างไรที่จะแก้ปัญหานี้ได้นอกเหนือจากการฝึกสมาธิให้ได้ผลนั่นก็อยู่ในพวกวิตกกะจริตเป็นผู้มีความคิดฟุ้งซ่านจนเป็นนิสัยเคยชินจิตเคยชินกับความคิดเป็นปกตินิสัยก็เรียกว่าพวกวิจักขจริตคือมีความคิดคิดยังไม่มีเหตุผลคิดยังไม่มีอะไรก็คิดเออคิดจนนอนไม่หลับพอจะนอนหลับความคิดจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเองจนนอนไม่หลับนั่นก็มีอยู่มากเหมือนกันว่าที่จริงเรื่องนี้ก็มีอยู่มาก ความคิดเลื่อนลอยเองฟุ้งขึ้นมาเองแล้วก็นอนไม่หลับจงไปแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นแก้นิสัยอันนั้นมาเสียตั้งแต่เบื้องต้นหัดไม่คิดเมื่อจะนอนนักก็ไม่คิดหัดนอนให้มันง่ายให้มันเข้าระเบียบของธรรมชาติเหมือนสัตว์เดรัจฉานดีกว่ามันพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นคำหยาบคายสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่มีการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนคนสัตว์เดรัจฉานมาช้างมาวัวควายเป็ดไก่นี่มันก็หลับก็หลับตื่นก็ตื่นนี่แสดงว่าไอ้ความคิดจิตเป็นวิตกจริตนั้นผิดธรรมชาติแล้วแต่ล่อไม่เข้าไปหาธรรมชาตินับตั้งแต่ว่าจะไม่สร้างนิสัยพอล้มตัวลงนอนแล้วก็คิดแก้นิสัยจะเป็นแบบถ้าจะคิดก็นั่งคิดเดินคิดนั่งคิดเดินคิดจนไม่ไหวก็นอนล้มลงนั่งก็หลับเลยนี่แก้ทางกายแก้ทางภายนอกแก้ทางกายเมื่อกระทำสมาธิต่อนิสัยอันนี้แก้ได้แล้วก็แก้ด้วยสมาธิต่อมันลำบากเพราะมันเนื่องด้วยกิเลสอย่างอื่นมันเรื่องในตัณหาความต้องการมันมีมากมากเกินไปความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดทำให้คิดไม่มีที่สิ้นสุดมีคนธรรมดาสามัญชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่ใช่จะทำสมาธิภาวนากรรมฐานไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยชาวบ้านธรรมดาชาวนาธรรมก็ยังมาถามปัญหาข้อนี้ไม่ใช่เขาทำสมาธิก็อยู่ที่บ้านที่เรือนทางธรรมดาก็มีถามปัญหาข้อนี้พอนอนไม่หลับพอละมุงนอนก็ความคิดก็มาท่วมหัวท่วมหูแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเพื่อนของเขาบางคนเพื่อนด้วยกันแท้ๆระดับเดียวกัน
คนล้มลงนอนกันหลับล้มลงนอนกันหลับมันมีบุญล้มลงนอนมันกันหลับเขาทรมานอยู่ตลอดคืนยังนอนอยู่รับบาปของคนที่มีความต้องการมากคิดอยู่แต่เรื่องที่จะทำอะไรจะทำอะไรวิตกกังวลอยู่เรื่อยไปหวาดภาวะอยู่เรื่อยไปกลายเป็นเสียนิสัยเรียกว่าระบบประสาทของบุคคลนั้นเสียหมดแล้วรุนแรงหมดเป็นเรื่องโรคทางกายหรือโรคทางระบบประสาทมามากแล้วไปปรึกษาหมอทางกายทางประสาทก่อนเถอะแก้ไขทางกายทางนั่นเสร็จแล้วปล่อยมาแก้ไขในทางจิตกันต่อไปจะแก้กันง่ายอย่างง่ายๆแล้วก็อันนี้คือหลักว่าล้มลงนอนแล้วจะไม่คิดถ้าคิดก็คิดเหมือนเดิมมันนั่งเมื่อยืนแล้วก็ไปคิดพอง่วงนอนแล้วก็จะนอนจะไม่คิดจะไม่นอนกายหน้าผากคิดเรื่องใดๆที่เป็นการแก้ตามธรรมชาติถ้าทำสมาธิได้ทำอานาปานสติได้ก็ทำอานาปานสติหมวดต้นๆที่ทำให้หยุดให้ระงับอย่าไปทำหมวดพิจารณาโดยเฉพาะหมวดที่สี่อย่าไปมาคิดทำเพียงกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจรวบรวมจิตให้อยู่ที่แห่งเดียวกันแล้วจึงปล่อยให้มันหลับแต่ว่าพูดนี้ง่ายแต่การกระทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้แต่ว่าเมื่อฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหลือวิสัยมันจะทำได้มันจะค่อยๆทำได้อย่าให้ไปกินยาระงับประสาทจนติดยาระงับอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันต้องแก้ไขโดยธรรมชาติให้เข้ามาสู่คันลองร่องรอยของธรรมชาติตื่นได้หลับได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานถ้ามันเกิดมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาก็นึกละอายหมาด่าตัวเองมันคงจะช่วยได้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องโทสะคนที่ใจร้อนแล้วก็ผูกใจเจ็บเมื่อเรามีความโกรธขึ้นนี่จะระงับได้อย่างไรเดี๋ยวเยอะเฉยๆฟังไม่จับไม่ชนะจับใจความไม่ชนะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโทสะไอ้คนโกรธง่ายแล้วก็ผูกใจเจ็บเป็นปัญหามากจะแก้ได้อย่างไรจะมีธรรมะข้อนั้นนี่ก็มากิเลสประเภทโทสะนี่ประเภทราคะแล้วประเภทโมหะแล้วประเภทนี้ก็โทสะโดยหลักใหญ่ๆกิเลสมันก็เหมือนกันแต่นี่เป็นกิเลสประเภทโทสะกิเลสมี3ประเภทอธิบายกันมาหลายหนแล้วจะจำได้หรือจำไม่ได้กิเลสประเภทบวกจะเอาเข้ามาจะยึดถือไว้จะทะนุถนอมจะนี่กิเลสประเภทบวกก็เกิดราคะเกิดโลภะที่เกิดกิเลสประเภทลบไม่เอาอยากให้ไปจะให้พ้นหรือฆ่ามันจะให้ตายนี่จะเกิดประเภทจะเกิดกิเลสชื่อโทสะบ้างโทธาบ้างประเภทโมหะนั้นมันไม่ย้วนไม่แน่ว่าบวกหรือลบได้แต่โง่วนเวียนสงสัยอยู่แล้วนี่เป็นกิเลสประเภทลบประเภทที่จะทำลายประเภทที่จะทำลายมันก็เป็นความโง่ชนิดหนึ่งทุกประเภทในกิเลสทุกประเภทมาจากอวิชชาความมีตัวทั้งนั้น
ถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวแล้วมันก็โกรธใครไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวมันก็ไม่มีมึงไม่มีกูมันไม่มีมึงไม่มีกูก็โกรธกันไม่ได้นี่ความโกรธนี่มันก็มาจากตัณหาคือไม่ได้อย่างใจมันกระทบกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือพลาดจากสิ่งที่พอใจมันก็ขัดใจมันก็โกรธมันก็ลดเยอะลดสิ่งที่หลงรักหลงพอใจหรือความหวังหรืออะไรเหล่านี้ลงไปความโกรธหรือการที่จะโกรธมันก็ลดตามลงไปเองถ้าจะดูกันให้หมดจดมันก็มาแต่นิสัยคนบางคนมีนิสัยโกรธง่ายเพราะถูกทำให้โง่ถูกตามใจมาเป็นจนเกิดเป็นนิสัยตามใจตัวเองมีคนตามใจจนมีนิสัยตามใจตัวเองอย่างนี้มันโกรธง่ายก็ถือว่ามันเป็นกรรมได้รับการแวดล้อมอบรมมาผิดในบ้านในเรือนตั้งแต่เป็นเด็กๆมามีนิสัยโกรธง่ายในบ้านเรือนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันจะมีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนที่ผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่ารู้จักสอนเด็กๆเล็กๆไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันผูกโกรธมันช่วยได้มากเรียกว่าโชคดีมีบุญได้เกิดในตระกูลในครอบครัวที่มีวัฒนธรรมดีเรื่องมีศีลธรรมดีนี่ช่วยได้มากแต่ถ้ามันเกิดมาในตระกูลที่เป็นโจรใจบาปหยาบช้าอย่างนี้แล้วมันก็ยากยากจะต้องแก้กันโดยพื้นฐานก่อนไม่เกี่ยวกับสมาธิวิปัสสนาอะไรโดยตรงนักแค่โดยพื้นฐานโดยการศึกษาว่าเรานี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะถ้าเรามาโกรธกันแล้วมันก็เท่ากับฆ่ากันซะเองเป็นผู้นึกไปในทางอย่างนี้มันก็จะเกิดความรักผู้อื่นรักผู้อื่นขึ้นมาซึ่งทำให้โกรธยากแต่ที่จริงความโกรธนี่มันเกิดมาจากตัณหาประเภทวิภวะตัณหาหรือประเภทก็ได้ทั้งนั้นกามตัณหามันรักผมไม่ได้อย่างรักมันเกิดโกรธภาวะตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะสวยอย่างนั้นอยากสวยอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็โกรธลดตัณหาความโกรธก็จะลดลงก็ศึกษานอกคือนอกเวลาสมาธิคือศึกษาอย่างธรรมดาให้เห็นว่าความโกรธนี่มันตัดตัวเองมันเผาตัวเองพอเกิดเมื่อไรก็ตัดผู้โกรธก่อนผู้ถูกโกรธบางทีผู้ถูกโกรธไม่รู้เลยให้ผู้ไปโกรธเขาถูกไฟเผาถูกความโกรธเขาจะเป็นบ้ามันก็จะกลัวก็จะมีความรู้สึกตัวความโกรธความโกรธนี่เป็นมายาหลอกลวงมองให้เห็นว่าเป็นมายาหลอกลวง
เมื่อโกรธนั่นน่ะเมื่อโกรธในเบื้องต้นน่ะเมื่อเหมือนกับน้ำตาลอร่อยอร่อยได้โกรธอร่อยจะพอโกรธเสร็จแล้วในตอนปลายจะเป็นยาพิษมันหวานที่โคนแล้วมันขมที่ปลายมันด่าเขาก็สนุกดีตีเขาก็สนุกดีจะเสร็จแล้วมันก็หายเป็นโทษในตอนปลายมีคำอุปมาไว้ว่ามันหวานที่ตั้งต้นแล้วมันขมที่ตอนปลายถ้าเห็นได้อย่างนี้นึกได้อย่างนี้มันก็กลัวมันก็กลัวที่จะรับผลขมตอนปลายนี่ก็ได้เรียกว่ามีมีอุตตัปปะความกลัวนั่นก็มีสีริความละอายละอายเกิดขึ้นมาทีไรก็ละอายผู้อื่นที่เขาไม่โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระเป็นเนนเป็นคนถือศีลเข้าวัดเข้าว่าถ้าไปโกรธข้าวมันน่าละอายน่าละอายอย่างยิ่งความละอายนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนี่เราก็ค่อยๆมองเห็นด้วยสติปัญญาธรรมดาธรรมดาก็จะเบื่อหน่ายในความโกรธจะไม่อยากโกรธจะไม่อยากโกรธหรือกลัวความโกรธเกลียดความโกรธแล้วไปส่งท้ายด้วยการทำสมาธิวิปัสสนาเห็นคุณประโยชน์ทั้งความไม่โกรธถ้ามีวิปัสสนาเห็นอนัตตาความไม่ใช่ตนและมันไม่โกรธและเด็ดขาดนี่ปัจจนาเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาโดยตรงเต็มที่แล้วมันโกรธไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่ก็ไปพิจารณาดูตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนในขนาดไหนจะใช้วิธีแก้ระดับไหนระดับไหนระดับง่ายๆระดับต้นๆระดับเด็กๆหรืออันนี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนหมดความโกรธก็เพียงเป็นพระอนาคามีไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็หมดความโกรธได้พิจารณาเห็นโทษของความโกรธอยู่เสมอจนเกลียดจนกลัวความโกรธก็บังคับให้อดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนอย่าให้ถูกไฟเผาจะเรื่อยไปจะเรื่อยโกรธทีไรก็จะถูกไฟเผาทุกทีไปรู้จักกลัวบ้างรู้จักละอายบ้างก็จะดีดีค่อยๆดีไปแต่ว่าในหมู่คนอันธพาลทั้งหลายมันไม่ละอายมันไม่ละอายแล้วมันก็ไม่กลัวด้วยอย่างนี้ก็ลำบากไปเข้าบทที่ว่าหวานตอนต้นขมตอนโคนหวานตอนโคนขมตอนปลายมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวมันยินดีที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่ามีโมหะมีความโง่เกินไปมองพิจารณามองเห็นชัดอยู่ว่าความโกรธไม่มีส่วนดีแม้แต่สักนิดเดียวสักนิดเดียวไม่มีมีแต่ความร้ายความเลวความยุ่งยากลำบากตลอดเวลาตลอดกาลไปเลยหาความดีสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ในความโกรธทำให้จิตใจเป็นไฟเป็นจกกระปรกไปหมดก็จะเปลี่ยนแปลงคือรักความไม่โกรธ
พอใจในความไม่โกรธแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยถ้าว่าตั้งใจจริงมอบชีวิตจิตใจแก่ธรรมะจริงมันก็พอจะทำไปได้มันก็อย่าท้อถอยเลยเกิดมาเผาตัวเองด้วยความโกรธตลอดชาติมันบรมมงุ่มนึกแล้วก็ละอายมันก็โกรธเจริญพรหมวิหารอยู่เป็นประจำแล้วเจริญอนัตตาสุญญตาไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีมึงไม่มีกูอยู่เป็นประจำความโกรธก็จะลดหายไปจะเลิกกันมันหลายชั้นอย่างนี้ไปเลือกเอาเองมีปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่คลองเรือนคือตนเองสนใจปฏิบัติแต่ไม่สามารถจะมาวัดได้เพราะว่าทางบ้านไม่ต้องการให้มาในกรณีอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรเมื่อมาปฏิบัติที่วัดนี้ได้ผลดีแต่เมื่อกลับไปบ้านก็มีความขัดแย้งคือทางบ้านไม่ต้องการให้มาวัดควรจะทำอย่างไรดีมันไม่ใช่ปัญหาธรรมะมันไม่ใช่ปัญหาธรรมะมันปัญหาเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างไม่ใช่ปัญหาธรรมะจะให้มันเป็นปัญหาธรรมะมันจะต้องหาเหตุผลหาอะไรมาปรับความเข้าใจแก่กันและกันเสียคือว่าฝ่ายนู้นไม่ต้องการก็ทำให้เขาเข้าใจถูกต้องเสียว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องการจะสามารถทำความเยือกเย็นสงบเย็นขึ้นมาในครอบครัวอย่าให้เห็นว่าธรรมะนั่นเป็นนอกเรื่องเป็นเรื่องอะไรนอกเรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องสำหรับมนุษย์ถ้ายังเป็นมนุษย์มันต้องมีธรรมะไม่มีธรรมะมันก็ไม่เป็นมนุษย์มันจะเป็นคนเป็นแต่เพียงคนที่เต็มไปด้วยความร้อนร้อนร้อนด้วยความไม่มีธรรมะจะทำความเข้าใจกันหรือว่าจะแสดงให้เขาเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของธรรมะนี่ธรรมะในชั้นที่ไม่จะต้องไปที่วัดไม่ต้องเข้าไปในป่าจะปฏิบัติได้ที่บ้านมันก็ยังมีควรตั้งต้นด้วยธรรมะแบบนี้แล้วจะมีโอกาสร่วมกันศึกษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะเกิดทำความเข้าใจกันได้ในครั้งพุทธกาลไม่เคยพบข้อความที่ว่าจะต้องทิ้งบ้านไปอยู่วัดไม่มีถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นเทศที่ครองเรือนต้องไปรับธรรมะที่วัดจากพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำแม้ที่บ้านที่เรือนปัญหาอย่างนี้มันก็ไม่มีที่มันยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าต้องไปป่าช้าต้องไปที่วัดไปที่สงบสงัดนั่นก็เกิดเป็นปัญหาถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงแม้แต่การทำสมาธินี่ต้องให้ถือว่าที่บ้านก็ทำได้ในรถไฟก็ทำได้อยู่ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมก็ทำได้คือพอไม่ไปกำหนดจิตอื่นมากำหนดอารมณ์ของสมาธิมันก็เป็นสมาธินะเรื่อง
ทำให้อารมณ์หรืออะไรที่มันมีอยู่ข้างนอกมันเป็นอารมณ์ของสมาธิเสียเสียงไก่คันอย่างนี้บางคนก็รู้สึกหนวกหูแต่คนที่ฉลาดเขาเป็นอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางเสียงมีสมาธิเสียก็ได้นะมันแค่ลำกันอย่างนั้นพูดกระโดดข้ามไปหน่อยก็ว่าลืมตัวกูลืมตัวกู ลืมความรู้สึกว่าตัวกู ลืมความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูที่ไหนก็จะเป็นสมาธิทันทีถ้ามีตัวกูความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูมีได้มีเสียมีดีมีชั่วมีแท้มีชนะอะไรอยู่เป็นตัวกูเป็นของกูไม่มีที่สงัดแล้วต่อให้ไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ในถ้ำในภูเขาคนเดียวมันก็ไม่สงัดไปตัวกูมันพลุ่งอยู่เรื่อยพอตัวกูไม่พลุ่งไม่เกิดไม่พลุ่งขึ้นมามันสงัดไปหมดเนี่ยตรงไหนก็ได้ไปนั่งในป่าช้าแต่จิตใจมีเรื่องตัวกูของกูเต็มไปหมดมันก็ไม่มีทางที่จะสงัดยิ่งไปกลัวผีก็ด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นตัวกูอีกแบบนึงก็ยิ่งไม่สงัดนั่นเคล็ดลับดีที่สุดสูงที่สุดก็คือลืมตัวกูเสียที่ไหนก็ตามลืมตัวกูเสียมันก็เป็นที่สงัดเหมือนนั้นสิ่งรบกวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูบ้านเรือนของกูเงินทองของกูบุตรภรรยาสามีของกูมันมีความรู้สึกอันนี้แล้วมันไม่สงัดพยายามทำความรู้ให้เข้ารูปเข้าไปแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องสถานที่กันนะโดยที่หลักว่าเกิดความทุกข์ที่ไหนก็ดับทุกข์ที่นั่นนะเกิดความทุกข์ที่บ้านมาดับทุกข์ที่วัดจะมีประโยชน์อะไรเกิดความทุกข์ที่บ้านจะไปดับทุกข์ที่ในถ้ำในภูเขาในป่านั่นมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเพียงการดับความทุกข์ในที่มันเกิดทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดในจิตใจก็พยายามดับกันที่จิตใจเกิดที่ร่างกายก็ดับกันที่ร่างกายเกิดที่บ้านที่เรือนที่สมบัติทัศน์สถานก็ดับกันที่นั่นดีกว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องด้วยนี่จะไม่มีปัญหาเรื่องบ้านเรือนเรื่องขัดใจกันในระหว่างผู้ที่อยู่ครองเรือนด้วยกันสรุปความว่าพยายามทำความเข้าใจแก่กันและกันว่าธรรมะจะดับทุกข์ได้งั้นเราไปพยายามดับทุกข์เมื่อมีทุกข์ในที่ที่มีทุกข์ในเวลาที่มีทุกข์ขอย้ำอีกทีว่าในพระบาลีไม่เคยพบว่าจะต้องไปอยู่บ้านหรือจะต้องทิ้งบ้านไปอยู่วัดไม่จะถือศีลอุโบสถก็มาถือที่บ้านมาถือที่บ้านมันต้องไปนอนที่วัดถ้าบ้านเหมาะสมบ้านเหมาะสมอยู่ในอำนาจต้องเราบางทีจะดีจะสะดวกกว่าที่วัดที่วัดบังคับเขาไม่ได้เขารบกวนบางทีที่วัดน่ะเป็นบ่อนสวนเสเฮฮาสนุกสนานก็อีกในบ้านที่เราบังคับได้เพราะว่าเป็นเจ้าบ้านที่มีสิทธิมีอำนาจในการจัดบ้านให้เป็นป่าเมื่อไหร่ก็ได้ใน
ในบ้านนั้นอยู่กันกี่คนกี่คนลูกเล็กเด็กแดงก็มาซ้อนให้เข้าใจเรื่องนี้กันทั้งหมดมาอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นเยือกเย็นไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรอย่างที่ว่าปัญหาก็จะลดลงหรือหมดไปไปศึกษาที่วัดถ้าไม่อาจจะศึกษาที่บ้านศึกษาที่วัดแล้วก็มาปฏิบัติที่บ้านหรือในที่ที่เหมาะสมที่ไหนก็ได้นั่นแหละหมดปัญหากันที่ว่าตกลงกันไม่ได้ถ้าสามีขี้หึงภรรยาขี้หึงแล้วก็ทำกันไม่ได้นะครับอย่างนี้ท่านที่คุณอาจารย์เสนอแนะว่าให้ปฏิบัติธรรมที่บ้านจะมีหมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งหรือไม่ที่ควรจะยึดถือเอาไปปฏิบัติที่บ้านและเป็นเรื่องส่งเสริมการบวชเดี๋ยวว่าให้คิดตั้งไม่ถูกเลยหมวดธรรมที่ควรจะนำไปปฏิบัติที่บ้านได้แก่อะไรเนี่ยหมวดธรรมที่จะนำไปปฏิบัติที่บ้านเลือกเอาเองเลือกเอาเองในที่นี้โดยเฉพาะจะจงกล่าวว่าอุโบสถทศีนั่นแหละถ้าจัดทำที่บ้านได้ก็เก่งกว่าทำที่วัดทำสมาธิถือศีลหรือถือสมาธิได้ในที่ที่มีอารมณ์ยั่วยวนเก่งกว่าไปทำในที่ที่ไม่มีอะไรยั่วยวนแต่ว่ามันจะทำยากสักหน่อยจะทำได้แล้วเก่งกว่าทำสมาธิกลางโรงละครยากกว่าทำในป่าแต่ว่าถ้าทำได้แล้วเก่งกว่าคนที่ไปทำในป่ามากมายหลายเลยครับมันอยู่ที่จิตไปทำจิตมันทำแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคทำสมาธิได้ก็ทำได้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้กับไอ้สิ่งที่เข้ามากำหนดแต่อารมณ์หยุดเสมอถ้าเราจะสอนเด็กๆที่บ้านให้ฝึกอนาปานสติแล้วควรจะสอนอย่างไรก็ศึกษาดูเองดูดีซะก่อนเลยตัวเองทำได้ซะก่อนดีอย่าไปสอนในฝันนี่ตัวเองทำได้ซะก่อนมันก็จะเข้าใจตลอดสายเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเพื่ออะไรวิธีใด เราควรจะอะไรนี่เรียกว่าล่อใจล่อใจให้เกิดฉันทะให้เกิดความพอใจในการจะทำเสียก่อนถามตัวเด็กตัวเล็กอยากจะจำเก่งไหมอยากจะคิดเก่งไหมอยากจะตัดสินอะไรใจเก่งไหมอยากมีความสบายใจสบายใจยิ่งกว่าที่ไปเล่นกีฬาไหมให้มันเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้น่าพอใจก่อนจิตของเด็กๆก็จะน้อมมาเพื่ออยากลองมันไม่รู้อะไรแต่ถ้าบอกอานิสงส์บอกประโยชน์อย่างนี้มันก็อยากจะลองอยากจะคิดเก่งจำเก่งก็เรียนหนังสือเก่งก็สอบไล่ได้ดีอยากสอบไล่ได้ดีมันต้องทำคิดเก่งจำเก่งสิคิดเก่งจังเก่งได้ดีก็ต้องฝึกสมาธิดีถ้าอยากจะทำให้เล่นเด็กๆนะจะเล่นหยอดหลุมทอยกองอะไรอย่างเด็กๆเล่นกันก็ทำสมาธิจะทำได้ดีกว่าเมื่อเด็กๆเขาสนใจขึ้นมาตอนนั้นหัดกำหนด
ไปตามลำดับก็อย่างง่ายๆอย่างง่ายๆ กำหนดลมหายใจไปอย่างง่ายๆแล้วก็สรุปให้มันสั้นให้เหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยวนี้เราเย็นมีความเย็นมีความสงบระงับมีความเย็นก็ให้เขารู้จักรู้จักไปตามลำดับเราก็บังคับอะไรได้บังคับจิตไม่ให้กลัวไม่ให้ตื่นเต้นไม่ให้โกรธไม่ให้อะไรได้ก็จะก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทันเวลากับเด็กที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันก็รู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นไม่มีอุปสรรคอะไรกลัวแต่ว่าผู้ใหญ่นะจะไม่มีความอดกลั้นอดทนพอที่จะสอนที่จะควบคุมผู้ใหญ่ทำล้มเหลวตัวเองเนี่ยโกรธตัวเองจะไปตีเขาเสียอีกหมดมันผู้ใหญ่ทำให้ได้ซะก่อนทำให้ได้ซะก่อนแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่จะหลอกกันสักหน่อยไม่เป็นไรไม่บาปจะขอได้ไหมอย่างนี้จะขอได้ต่อไปก็อ้านไหมขอได้ไหมโอ้จิตใจของฉันจิตของฉันขอไปได้ในที่ทุกคนทุกแห่งแม้ร่างกายจะไม่ไปแต่จิตไปทั่วทุกคนทุกแห่งอย่างนี้ก็เรียกว่าขอได้เหมือนกันฉันไม่ต้องไปเมืองนอกแต่ว่าฉันก็ไม่ต้องไปโดยร่างกายแต่จิตใจฉันก็ไปได้มีเรื่องหรือมีโอกาสหรือมีตัวอย่างที่จะทำความเข้าใจทำให้เกิดความพอใจพอใจพอใจถึงจะเป็นบุญกุศลแก่เด็กน้อยนั้นมากก็จะได้พ่อแม่ก็จะได้รับประโยชน์มากในเมื่อลูกเล็กๆมันเป็นเด็กที่ดีโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่ว่าจะมีคำพูดจาที่จะดึงจูงไปแม้จะเป็นเรื่องพูดไม่จริงก็ไม่เป็นไรไม่ขาดศีลเช่นบอกว่าอ้าวต่อไปนี้ใครด่าเราไม่เจ็บใครยิงเราไม่ถูกนี่ก็ต้องบอกได้เพราะยังหลอกเด็กเล็กๆว่าอะไรอย่าขี่ม้าฟ้าจะผ่าอย่าเอาขันไปรองน้ำที่ปากโพรงมันฟ้าจะผ่าจริงมันก็มีความประเสริฐแต่ต้องอย่างอื่นแต่ถ้าบอกอย่างนั้นมันดีมันได้ผลดีต่อไปนี้เราจะสอบได้ที่หนึ่งตลอดไปเลยสอบได้ที่หนึ่งของชั้นทุกตลอดเวลาไปเลยเพราะว่าเรามีจิตใจดีจิตใจดีนอนหลับสบายจะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยอยู่ที่ความฉลาดสามารถของผู้ที่จะสอนแต่ต้องสอนในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วทำได้แล้วถ้าผู้ใหญ่โตเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาจะไปสอนเด็กยังไงตัวเองสูบบุหรี่อยู่ตลอดเวลาจะไปสอนเด็กยังไงไม่อยากสูบบุหรี่ผมเชื่อว่ามีหนทางเต็มที่ในการที่จะอบรมเด็กให้มีธรรมะนับตั้งแต่มีศีลธรรมจริยธรรมเรื่อยๆขึ้นไปจนมีสมาธิวิปัสสนาเข้าใจได้เรื่องความไม่มีตัวตนหรือของตนตามหลักที่เราอธิบายกันมาแล้วว่าตัวกูของกูเป็นความคิดโง่เกิดมาจากความโง่เกิดมาจากการกระทำที่รู้สึกอยู่โดยอายตนะเพิ่งเกิดทีหลังไม่ใช่ของจริง
ยิ่งสอนก็ยิ่งสนุกแต่เดี๋ยวนี้ที่สอนไม่ได้ก็เพราะว่าพ่อแม่มันตันมืดทุกทิศทุกทางอยู่มันมืดทุกทิศทุกทางจะไปสอนลูกได้ไงถ้าอยากจะสอนกับพ่อแม่รีบทำให้ได้รีบทำให้ได้จะสอนทุกๆแง่ทุกๆมุมที่เด็กเขาจะได้รับประโยชน์เห็นชัดเจนเป็นครอบครัวพุทธบริษัทคือหน้าเลื่อมใสไปเลยไปเลยข้อเรียนถามต่อไปถึงเรื่องหลักธรรม5ประการที่ควรที่จะใช้ในการปฏิบัติคือที่สวนโมกข์นี่มีเสาอยู่5ต้นทำให้สงสัยว่าท่านอาจารย์มุ่งหมายให้เป็นปริศนาธรรมหมวดใดหรือไม่อย่างไรก็บอกแล้วว่าเป็นตลอดเวลาและวันแล้วแต่ใครจะตีความหมายเอาตามความพอใจตามความพอเข้าใจเนี่ยเมื่อรู้น้อยก็ตีความหมายน้อยตีความหมายได้น้อยสูงขึ้นไปมันก็สูงขึ้นไป บางคนมันจะตีความหมายว่านิ้วมือ5นิ้วก็ได้แต่มันมีความคิดเพียงเท่านั้นหรือมันจะตีความหมายเป็นขันธ์ทั้ง5ก็ได้เป็นขันธ์ทั้ง5ก็ได้หรือว่าเรามีเท้า2มี2มีศีรษะ1คนมันมีเท้า2เท้ามีมือ2มือศีรษะนับก็เป็น5ก็ได้จะได้กับตัวเองมั้ง เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนเป็นธรรมะที่มันสูงขึ้นไปนะ จนกระทั่งว่าไปถึงพละ5อินทรีย์5 ที่เป็นเหตุให้ทำปฏิบัติธรรมะสำเร็จศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ประเสริฐที่สุดลองมีด้วยลองมีดูมันทำอะไรสำเร็จหมดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทีนี้ยังไม่หมดยังไม่ครอบจักรวาลก็เลื่อนขึ้นไปอีกทีหนึ่งถึงธรรมขันธ์5กองแห่งธรรมะกลุ่มกองแห่งธรรมะ5กอง5กองนี่แสดงทั้งเหตุและผลทั้งแสดงทั้งตอนปฏิบัติแหละได้รับผลของการปฏิบัติแล้ว คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะจะเรียกว่าธรรมขันธ์ก็ได้จะเรียกว่าแก่นสารก็ได้ศีลสาระมีศีลเป็นแก่นสารสมาธิสาระมีสมาธิเป็นแก่นสารปัญญาสาระก็มีปัญญาเป็นแก่นสารคือมันสูงขึ้นไปวิมุตติสาระมีความหลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นแก่นสารวิมุตติญาณทัศนสาระมีความรู้ว่าเดี๋ยวนี้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี้เป็นแก่นสารนี่เป็นแก่นสารหมดทั้งหมดนะทั้งตัวปฏิบัติและผลของการปฏิบัติและรู้ว่าได้รับผลนี้แล้วท ี่ถ้าจะเรียกเป็นธรรมขันธ์ก็เป็นในตัวธรรมตัวกองแห่งธรรมก้อนแห่งธรรมศีลขันธ์ศีลขันธ์ศีลขันธ์กับตัวศีลตัวศีลกองศีลเป็นตัวศีลสมาธิขันธ์กับตัวสมาธิกองสมาธิปัญญาขันธ์กับปัญญาเป็นตัววิมุตติขันธ์วิมุตติขันธ์ก็มีกองวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์
ก็เพราะหลุดพ้นจากอุปาทานวิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์ธรรมขันธ์ก็คือความสบายสบายอยู่เนื้อความทุกข์ตลอดชีวิตอยู่เนื้อกองทุกข์ทั้งปวงถ้ามีห้ากองนี่ก็คือมีหมดในส่วนปฏิบัติก็มีหมดในส่วนผลของการปฏิบัติก็มีหมดแล้วมันจะเอาอะไรกันอีกอ่ะมันพอจริงมั้ง ห้าอย่างเป็นธรรมขันธ์ก็ได้ธรรมสาระก็ได้แต่ถ้าไม่เคยเล่าเรียนธรรมะมาอย่างนี้มันก็นึกไม่ถูก มันนึกเอาถึงว่าเราก็มีนิ้วห้านิ้วเว้ย เราก็ต้องไม่แพ้ใครเราทำอะไรได้เหมือนกันเราก็มีหัวมีมือมีตีนมีเท้าเราก็เป็นคนแล้วเราก็ต้องเป็นคนให้สำเร็จเรามีอะไรมีขันห้ากับชาติขันห้าสำเร็จประโยชน์ยังมีอีกเท่านี้ก็พอแล้วแต่มันยังมีอีกแต่เท่านี้ก็พอแล้วมองดูไปตามลำดับอย่างนี้เลขห้าก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นมันก็จำติดตาไว้ว่าห้าเสาห้าหลักขอเรียนถามธรรมะที่อยู่ในบทสวดมนต์ครับบทที่ว่าด้วยพุทธคุณที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังแล้วไม่เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นอย่างไรภาคะเพราะว่าไม่มีคำแปลไว้แล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นี้เป็นอย่างไรตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองการตรัสรู้นี้เป็นอย่างไรสามอย่างนี้เป็นนี่มันเป็นปัญหาทางภาษา ทางตัวหนังสือแล้วก็ไปศึกษาทางภาษาศึกษาทางหนังสือก็รู้ได้ไม่ลึกซึ้งไม่เหลือวิสัยก็รู้ได้ผู้มีพระภาคคำว่าภาคมันมีคุณธรรมสูงสุดภาคยะมีคุณธรรมสูงสุดพระผู้มีพระภาคคำว่าอรหันต์นี่อธิบายได้หลายอย่างเพราะคำนี้มันได้ใช้มาก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาลเขาให้อธิบายกันอย่างไรก็ตามใจเราก็ต้องพอใจก็หมายความว่ามันหมดปัญหาหมดความทุกข์เพราะว่าดับกิเลสได้ดับความชั่วร้ายได้อะไรได้แต่ผมอยากจะถือเอาตามตัวหนังสือแท้ๆนะดีมากตัวหนังสือคำนี้ดีแท้ๆอะกะระหะอะกะระหะอะว่าไม่ระหะก็รับความรับอะระหะก็แปลไม่มีความรับเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีความโง่เหลืออยู่อีกต่อไปไอ้สิ่งที่ควรรู้แล้วไม่รู้ไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นความลับสำหรับจะเป็นปัญหาเหลืออยู่เป็นความลับในการที่จะดับทุกข์ดับไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่ไม่รู้เหลืออยู่ก็เลยแปลตรงๆผู้ที่ไม่มีความลับอะไรเหลืออยู่ให้เป็นปัญหาความลับเป็นของมืดไม่รู้มาอะไรนะก็เป็นปัญหาทำอะไรไม่ถูกทำไปผิดก็เกิดทุกข์นะเรียกว่าสิ่งนี้ยังเป็นความลับเหลืออยู่ถ้าสิ่งเหล่านี้หมดไปโดยสิ้นเชิงก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความลับเหลืออยู่รวมทั้งความสะอาดความอะไรไม่ถึงจะถึงที่สุดไม่มีความสกปรกเหลืออยู่น่าไหว้น่าบูชาอย่างยิ่งนี่สัมมาสัมพุทธะนี่ก็ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ความหมายสำคัญมันอยู่สองคำคือชอบไหมถูกต้องจะรู้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เองด้วยตนเองไอ้ชอบนี่ไม่ต้องอธิบายกันถ้ามันดับทุกข์ได้ก็คือชอบหรือถูกต้องเป็นสัมมาหรือสัมมัตตะนี่เรียกว่าชอบที่เรียกว่าเองเนี่ยอธิบายกันยังไงใครมันรู้แทนกันได้บ้างใครมันเป็นทุกข์แทนกันได้ที่ไหนใครมันดับทุกข์แทนกันได้ที่ไหนก็ต้องเองนั่นแหละนั่นจับรู้ขึ้นมาด้วยตนเองตามลำดับคือเท่าเองคือว่าไม่ได้อาศัยความรู้ของผู้อื่นคือไม่เอาของผู้อื่นมาก็เรียกว่าเองแต่ที่ว่าจะไม่เคยศึกษาจากผู้อื่นนั่นเห็นจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็เที่ยวศึกษาจนหมดครูบาอาจารย์ที่ว่าดีที่ว่าเลิศในสมัยนั้นท่านเที่ยวศึกษา แต่แล้วท่านมาประมวลเอาเองคัดเลือกเอาเองสรุปความเอาเองอะไรเองซึ่งไม่เหมือนกับที่เขาสอนให้แล้วมันก็ถึงที่สุดดับทุกข์ได้ถึงที่สุดนี่เรียกว่าตัดสรู้เองแต่ว่าเองมันมีความหมายทำเองด้วยตนเองในตนเองเพื่อตนเองเป็นความจริงนั่นคือว่ามันแทนกันไม่ได้เพราะความทุกข์อยู่ที่ใครคนนั้นมันต้องดับเองนี่ความดับทุกข์มันก็ต้องดับเองความทุกข์ก็ทุกข์เองพระพุทธเจ้าได้ศึกษาถึงที่สุดจนรู้เองถึงสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ที่ใครยังไม่เคยรู้ที่ยังไม่มีใครรู้กันมาก็เรียกว่าด้วยพระองค์เองเราควรจะถือตัวอย่างในข้อที่ว่าพยายามช่วยตนเองถ้าเราไม่ช่วยตนเองแล้วพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เราจึงพยายามเพื่อช่วยตนเองมันก็ง่ายที่พระพุทธเจ้าจะช่วยเราคือคำสั่งสอนแนะนำมากมายมหาศาลของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมันมีไว้สำหรับช่วยตัวเองเรียนเองศึกษาเองเห็นเองปฏิบัติเองได้รับผลเองเรียกว่าเองเราควรจะเอาความหมายข้อนี้เป็นหลักเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านช่วยตัวเองได้อย่างไรเราก็จะอาศัยวิธีของท่านที่สอนให้มาช่วยตัวเองอย่างนั้นด้วยก็จะเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าในความหมายว่าช่วยตนเองช่วยตนเองไม่คิดในทางอะไรว่าเราไม่นั่นกับใครแต่ว่าเราช่วยตนเองเราไม่จองหองในการที่ช่วยตนเองเพราะเราต้องคลำไปตามทางที่ผู้อื่นได้ทำไว้แล้วทางที่เขาเดินกันจนไปดับทุกข์ได้ทั้งนั้นเราก็เดินไปตามทางนั้นด้วยตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตามพระพุทธเจ้าพระภูมิมีสภาพคือมีความประเสริฐสูงสุดประเสริฐอะไรที่มันจะเป็นความประเสริฐสูงสุดก็มีอันนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความดับทุกข์ในที่เฉยหมดปัญหาอรหังไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นสิ่งที่ไม่รู้
ในการดับทุกข์ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ยังไม่รู้นี่เป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้ชอบรู้ถึงที่สุดได้ด้วยตนเองตามพระพุทธเจ้าไปโดยอาศัยการชี้ทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังความเพียรหรือกิจหรือหน้าที่นี้ท่านทั้งหลายต้องทำเองอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกคือบอกหนทางชี้หนทางแค่นั้นคือทำแทนไม่ได้เดินแทนไม่ได้ได้แต่เป็นผู้บอกบอกว่าเดินอย่างไรไปทางไหนเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าโดยการเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าให้สอนให้หรือที่มีใครตัวอย่างเดินเดินเดินมากก็ด้วยตนเองในบทว่าเป็นที่พึ่งแก่ตนเองแม้ว่าตนเองมันจะเป็นอนัตตาก็เอาอนัตตาแก้ลำมันรู้ความเป็นอนัตตาแล้วก็ดับทุกข์เองถ้าตัวความทุกข์เป็นอนัตตาความดับทุกข์มันก็เป็นอนัตตาอนัตตามันก็แก้ปัญหาของอนัตตามีบางท่านกล่าวว่าสตินี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของการตรัสรู้คือว่าจะงอกงามไปสู่การตรัสรู้ได้ความข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกเมล็ดพืชแห่งการตรัสรู้นั้นต้องเป็นปัญญาสติเป็นอุปกรณ์ของปัญญาจะใช้ปัญญาเป็นการใช้ปัญญาเป็นการนำปัญญามาใช้เมล็ดพืชที่จะเป็นฟังรู้แจ้งแทงตลอดยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นปัญญาในขั้นต้นปัญญาในขั้นต้น คือรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรแล้วความรู้ขั้นต่อไปก็คือปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติในความรู้ที่เป็นมนุษย์พืชแท้ๆมนุษย์พืชแท้ๆนี่จะเป็นเรื่องเพียงสัญชาตญาณก็ได้คือเพียงความรู้ก็แล้วกันความรู้จะเบิกบานงอกงามเป็นความรู้ถึงที่สุดนั้นธรรมชาติแห่งความรู้ที่มีอยู่เป็นธาตุธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุแห่งความรู้เป็นวิญญาณธาตุเป็นโพธิธาตุอะไรก็ตามมันเป็นธาตุแห่งความรู้ไปตั้งต้นที่ตรงนั้นเป็นเมล็ดพืชเอามาเพาะปลูกแล้วมันงอกงามงอกงามเป็นต้นขึ้นไปธรรมะนอกนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอุปกรณ์ของการทำให้ปัญญาเมล็ดพืชงอกงามไปจนถึงเป็นปัญญาที่เป็นดอกเป็นผลเป็นนิพพานเพราะว่าต้นไม้จะนี่เป็นต้นไม้แห่งปัญญามันพืชของมันก็เป็นปัญญาสติเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาหรือจัดการให้ทันแก่เวลาอย่าให้ต้นไม้ตายเสียกับผมขอเรียนถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคบางท่านแปลว่าผู้จำแนกแจกธรรมคือแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระศาสดาในความหมายอย่างนี้ใช้ได้หรือไม่แค่ตัวหนังสือคำนี้มันแปลได้ภาษาบาลีรากศัพท์บางทีก็พ้องกันเลยทำให้แปลได้หลายอย่างภาษานี่แปลว่าแจกแจกอัศวามาจากพัชชะก็แปลว่าผู้แจกถ้าเป็นภัคคะภัคคะนี่มันแปลว่าความประเสริฐความดีความงามเม
ันต้องมาก่อนเขาต้องมีความรู้ที่เป็นความดีความงามความประเสริฐมาก่อนจึงจะมีการแจกถ้าไม่มีความรู้ความงามความประเสริฐแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแจกอะไรแต่เอาละเราจะถือความหมายไหนมันก็ได้มันไม่มีโทษมันไม่มีโทษถือความดีความงามก็จะได้เคารพนับถือพระองค์ถือการแจกเป็นหลักก็จะได้ขอบพระคุณพระพุทธองค์กตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ก็ได้เหมือนกันตัวหนังสือมันแปลได้หลายอย่างมันมากกว่านี้อีกมากกว่าสองคำแต่ก็ใช้เป็นคำเรียกบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนู่นผู้เป็นประเสริฐสูงสุดเหนือบุคคลทั้งหลายเรียกว่าภควาภควาคือที่เรียนถามนี้เพื่อให้เห็นว่าความแตกต่างของพระผู้มีพระภาคในความหมายของชาวพุทธนี้ไม่ใช่ชาวผู้แบ่งภาคมาเกิดอย่างเช่นพระเยซูแบ่งภาคมาเกิดจากพระบิดาพระจิตแล้วมาเป็นพระบุตรหรือไม่ใช่พระดลายอวตารมาเกิดเป็นพุทธาวตารไม่ได้แบ่งภาคอย่างนั้นใช่ไหมครับคือมีบางคนเข้าใจว่าเป็นการแบ่งภาคแบบนั้นจึงเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าผมมาเรียนถามเพื่อให้กระจ่างขึ้นเพราะว่ามีชาวพุทธเรื่องแบ่งภาคหรืออวตารมาเกิดนั่นถ้าจะอธิบายหาแง่อธิบายมันก็มีทางนะแบ่งภาคมาจากธรรมธาตุหรือธาตุแห่งความเป็นพุทธะซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มาออกมาเป็นพระพุทธเจ้าหลายๆชั้นแต่คำอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ของเถรวาทเป็นของฝ่ายมหายานก็มีอาทิพุทธะอาทิพุทธะนี่ทำให้เกิดพุทธะอีกหลายชั้นหลายตอนออกมาเป็นพยานีพุทธะเป็นมนุษย์พุทธะแต่ถ้าเราอยากจะรับออกคำอธิบายนี้ก็ได้นะก็ได้ไม่ใช่จะไม่ได้มันปีมันมีธาตุแห่งพุทธะเป็นต้นต่ออยู่แล้วก็แบ่งตัวมาเป็นธรรมธาตุเอาตัวธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมาสำเร็จประโยชน์ได้ก็ต้องเมื่อมามีบุคคลผู้มีธรรมธาตุเผยแผ่ธรรมธาตุสั่งสอนธรรมธาตุก็มีพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลพระสิทธัตถะที่เราเรียนประวัติก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลซึ่งเรายอมรับว่าเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงแต่มันเป็นอย่างบุคคลเพราะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราไม่จะจับดูตัวว่าก็ไม่คิดว่าเห็นเราในกรณีนี้ไอ้ธรรมธาตุมันเป็นองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดตลอดกาลนิรันดรเป็นธาตุแห่งพุทธะออกมาเป็นส่วนองค์แต่ละองค์ที่พระพุทธเจ้าอย่างบุคคลก็คือผู้รู้สิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็สอนให้รู้ตามท่านไปรู้พระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นธรรมะนั่นอย่าทิ้งหลักที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมตอนนี้ตอนสำคัญเรายังอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้อยู่เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นทางที่จะดับทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นวิธีดับทุกข์จนดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยสรุปและสรุปว่าความทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้น
ความทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรดับลงถ้าเห็นทั้งการเกิดขึ้นและดับลงมันก็สามารถจะดับนะจึงพูดสรุปแค่ทีเดียวว่าเห็นวิธีทางที่จะดับทุกข์ได้นั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้านี่เห็นพระพุทธเจ้านี่คือเห็นธรรมธรรมที่แบ่งตัวมาจากธรรมธาตุตามธรรมชาติแต่ที่มันมีบุคคลไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลจะเรียกว่าอวตารมาก็ไม่ถูกถ้าจะเรียกว่าแบ่งภาคมาก็แบ่งภาคอย่างไม่ใช่บุคคลมันผิดกันมากและตรงกันข้ามกับลัทธิอื่นที่เขาสอนว่าอวตารมาจากพระเป็นเจ้าสูงสุดเดี๋ยวนี้เราก็สูงสุดธรรมชาติสูงสุดบรรดาให้เกิดเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นบุคคลเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ได้อาศัยพระพุทธเจ้าองค์บุคคลคือพระสิทธัตถะนั่นแหละเราจึงได้รู้จักพระพุทธเจ้าองค์ที่ลึกเข้าไปคือธรรมะพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำให้เราเห็นได้โดยพระองค์คนสอนเราแต่เราไม่ถือว่าอวตารอวตารจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องจนทำให้หลงไปว่าเป็นอวตารเป็นอะไรเป็นเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าพระองค์คนก็นิพพานไปแล้วเหลืออยู่แต่พระองค์แทนพระองค์แทนเป็นพระธาตุพระสารีริกธาตุก็เรียกว่าพระองค์แทนจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปรูปปั้นรูปเทียนอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าพระองค์แทนและจะเห็นพระพุทธรูปจนทะลุพระพุทธรูปมาไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลคือพระพุทธเจ้าสิทธัตถะโคตมะพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลเราทะลุพระพุทธเจ้าองค์บุคคลอีกทีไปถึงพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมเราทะลุพระองค์ธรรมไปถึงธาตุพระองค์ธาตุตามธรรมชาติมีได้อย่างนี้อาการอย่างนี้จะเรียกว่าอวตารหรือแบ่งภาคได้หรือไม่ตามใจถ้าไปพูดเป็นแบ่งภาคอวตารมันเป็นเรื่องบุคคลเป็นอัตตาอะไรนั่นไปเสียไม่ใช่เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ว่าแม้จะเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็ยังมีการสืบต่อ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 กันมาอย่างนี้อธิบายให้เป็นเหมือนกับว่าแบ่งธาตุมาก็ได้เพื่อเป็นภาษาคนปฏิเสธเลยก็ได้ว่ามันไม่ได้แบ่งธาตุอะไรมามันเป็นการสัมพันธ์กันเท่านั้นเองแต่ว่าเราเสียเปรียบนะอธิบายอย่างก็มีบุคคลแบ่งภาคกันมายังได้เปรียบผู้ฟังรับเอาได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กๆสอนเรื่องอนัตตานี่ยากเสียเปรียบกว่าสอนเรื่องอัตตาดังนั้นในศาสนาที่มีพระศาสดาอย่างเป็นบุคคลบุคคลแบ่งภาคมาจากพระเป็นเจ้าตัวสุดองค์สุดได้เปรียบกว่าเขาสอนให้คนชอบใจได้ง่ายกว่าจึงถืออย่างบุคคลกันนี่มาตลอดเลยมาจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าสอนปฏิเสธอัตตาหรือบุคคลเป็นเพียงธรรมชาติธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันคอยพิจารณาเองดูว่าจะใช้คำว่าแบ่งภาคอวตารได้หรือไม่ถ้าจำเป็นใช้สำหรับสอนเด็กก็เห็นเป็นได้จะสอนผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาแล้วไม่ต้องใช้คำนี้ก็เรียนถามเกี่ยวกับพระอรหันต์ที่ว่าพระอรหันต์คือผู้สิ้นภพสิ้นชาตินั้นไม่ยืนไล่ตายเกิดอีกนั้นโดยหมายความว่าอย่างไรครับโดยย่อๆ
หมายความว่าไม่ไปเกิดอีกหรือว่าเป็นเพราะท่านไม่มีตัวตนในปัจจุบันเท่านั้นข้อนี้ต้องรู้ความจริงซึ่งยังไม่รู้ซึ่งยังโง่อยู่ในเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดนี่พบหรือชาติเนี่ยเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดมาจากท้องแม่แล้วก็อยู่มาตลอดเวลาจนเข้าโรงตายเข้าโรงแล้วไปเกิดอีกมันก็ไปเข้าท้องแม่อีกแล้วเกิดจากท้องแม่อีกแล้วตายไปเข้าโรงถ้าท้องแม่เกิดจากท้องแม่นั่นแหละพบหรือชาติที่เขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าคนๆหนึ่งก็เกิดทีหนึ่งตายทีหนึ่งเนี่ยพบหรือชาติตามที่เขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของร่างกายเอาร่างกายวัตถุนี่เป็นหลักพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านโอ้ยมาอย่างนั้นเป็นเด็กเล่นเด็กเล่นมันต้องเป็นเกิดทางจิตใจว่าตัวกูก่อนมันจึงจะสมบูรณ์แม้จะเกิดมาจากท้องแม่แล้วถ้ายังไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูยังไม่เกิดโดยสมบูรณ์ดังนั้นท่านจึงสอนเป็นทางจิตใจล้วนๆเกิดความโง่เขลาด้วยอวิชชาว่าตัวกูครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งเลยแล้วเกิดในกระแสแห่งความคิดที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันคือมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหาก็มีอุปาทานนั่นพออุปาทานว่าตัวกูทีไรก็มีภพมีชาติทีหนึ่งเลยนั้นวันหนึ่งเรามีอุปาทานว่าตัวกูร้อยครั้งมันก็เกิดร้อยครั้งในวันเดียวมีภพมีชาติร้อยครั้งนี่ชาติหรือพบในปฏิจจสมุปบาทตอนอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้าวโล่งไม่เกี่ยวกับท้องแม่ออกมาจากท้องแม่แล้วค่อยๆรู้จักเกิดตัวกูเกิดตัวกูบ่อยเข้าเด็กก็เกิดน้อยหน่อยโตขึ้นก็เกิดมากหน่อยโตเต็มที่ก็เกิดได้มากวันหนึ่งไม่รู้40ครั้ง400ครั้งชาติหรือพบอย่างนี้เป็นความทุกข์ที่เราจะต้องดับอย่าให้มันเกิดคืออย่าให้มันเกิดอวิชชาเมื่อไม่เกิดอวิชชาแล้วก็ไม่เกิดภพเกิดชาติเนี่ยนี่ก็เป็นพระอรหันต์ก่อนดับขันธ์ก่อนร่างกายตายเนี่ยสิ้นภพสิ้นชาติก่อนร่างกายตายแล้วไม่ต้องเข้าโลงด้วยนี่สิ้นภพสิ้นชาติโดยไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องเข้าโลงด้วยเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสไม่มียึดถือว่าตัวกูของกูพบชาตินี้แบบนี้ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ในพบชาติแต่ก่อนมันโง่มันรู้เพียงร่างกายเท่านั้นแล้วที่พูดตามภาษาธรรมดาเกิดทีนึงเกิดจากท้องแม่อยู่90ปีร้อยปีก็ตายเข้าโรงไปของท้องเข้าท้องแม่เกิดใหม่นั่นนี่กว่าจะได้กับชาติมันก็กินเวลา10ปีหรือเป็นร้อยปีปัญหาไม่มีก็ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวกูเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจงรู้จักภพรู้จักชาติรู้จักการเกิดเวียนเกิดอย่างนี้วันหนึ่งเวียนเกิดได้ตั้งหลายสิบโหนก็อย่าให้มันเกิดเพราะถ้าเกิดมันเป็นทุกข์มันจึงสอนว่าให้มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีตัวกูไปทำวิปัสสนาเห็นว่าไม่มีตัวกูมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีตัวกูมีแต่นามรูปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยป้องกันแก้ไขอย่าให้เกิดความทุกข์อย่าให้เกิดตัวกูก็ไม่เกิดความทุกข์ถ้าเกิดตัวกูก็เกิดความทุกข์เป็นศิลปะที่สูงสุดสวยงามที่สุดแต่ก็ว่าปฏิบัติยากที่สุดที่จะไม่ให้เกิดตัวกู
จะเป็นความโง่สมบัติเดิมมาตั้งแต่ทีแรกมีตัวกูเรื่อยมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนมีความเคยชินเป็นนิสัยที่จะเกิดตัวกูมีแยกกันดีๆว่าเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดใหม่เรื่องนี้ในทางพุทธศาสนาสอนอย่างไรศาสนาอื่นที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนู้นสอนอย่างไรแล้วเราได้รับออกมาเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาก็สอนอย่างนั้นข้อนี้เพราะเหตุว่าลัทธินั้นเขามาสอนในมนุษย์แถวนี้ก่อนพุทธศาสนาเขามาสอนเรื่องตัวกูเกิดอย่างนั้นก่อนพุทธศาสนามาถึงพุทธนามาทีหลังมาสอนยากกว่าดีกว่าลึกกว่าก็สอนยากแล้วก็คนที่ไม่ฉลาดก็มาปนกันยุ่งไปหมดเอาคำสอนอย่างพวกมีตัวตนก็มาปนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีตัวตนเลยไม่รู้จะเกิดแก่หรือตายหรือเกิดใหม่กันอย่างไรนี่คือปัญหาศึกษาเข้าใจว่าเกิดตายเกิดใหม่นั้นในพุทธศาสนาสอนอย่างไรในพวกโน้นของฮินดูของพราหมณ์ก่อนพุทธก็สอนอย่างไรนะความจริงอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนดับทุกข์อยู่ที่ไหนคอยดับทุกข์ให้ได้เพราะว่าเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีเกิดตัวกูวันละ10ครั้งก็เป็นทุกข์10ครั้งร้อยครั้งก็เป็นทุกข์ร้อยครั้งนั่นอย่าให้ความโง่เกิดเป็นอุปาทานว่าตัวกูของกูก็เรียกว่าไม่มีชาติมันไม่มีภพแล้วมันก็ไม่มีชาติไม่มีชาติมันก็ไม่มีทุกข์เรื่องมันก็แค่นั้นเองสรุปความว่าเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเกิดใหม่ในพุทธศาสนาสอนอย่างหนึ่งนอกพุทธศาสนาสอนอีกอย่างหนึ่งให้ไปดูเองว่าอย่างไหนมันจะดับทุกข์ได้ก็ถือเอาอย่างนั้นไปแล้วกันมีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายในเรื่องเกิดมันมีคำถามสุดท้ายครับในตอนท้ายของการสวดมนต์หรือทำบุญเนี่ยจะต้องมีการทำไมต้องมีการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะมีการได้รับสิ่งหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องทำตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมเป็นเรื่องปลอบโยนให้คนโง่มันหายเป็นทุกข์เพราะความรักในบุคคลที่ตายไปแล้วเขาสอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ดวงลับไปแล้วนะวิธีที่สอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามใจแต่มันทำให้คนโง่สบายใจมีความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นเป็นนิสัยเพื่อจะสร้างความดีต่อไปเรื่องได้รับหรือไม่ได้รับไม่มีใครรับประกันแต่เขาสอนว่ามีได้รับถ้าว่าผู้ตายไปแล้วรู้และอนุโมทนาด้วยก็ได้รับพูดเอาเปรียบว่าผู้ที่ตายไปแล้วรู้และอนุโมทนาด้วยก็ได้รับถ้ามันมีอยู่อย่างนั้นจริงก็ได้รับแต่ไม่มีใครที่สูตรแต่ที่มันแน่นอนก็คือว่าลูกหลานที่อยู่ข้างหลังนี่สบายใจรักผู้ที่ตายไปแล้วอย่างจะขาดใจก็ยังพอสบายใจบ้างและสร้างนิสัยกตัญญูเป็นเวทีที่จะอยู่กันในโลกนี้อย่างผาสุกต่อไปอีกมันก็ดีการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนี่มันเกิดตอนพุทธกาลนานไหมพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยกเลิกก็ให้ทำเพื่อว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะผู้ที่ตายไปมันก็สร้างนิสัยกตัญญูกตเวทีสำหรับจะทำความดีต่อไปบูชาคุณของผู้ที่ตายไปแล้วมันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ยังอยู่และแก่โลกทั้งโลกแก่โลกทั้งโลกถ้ายังเคารพบูชาคุณของผู้ที่ตายไปแล้วมันก็ไม่ทำความชั่วโลกนี้จะมีสันติภาพมีความสงบสุขในท้ายที่สุดของการมาฟังธรรมนี้อยากจะขอคำแนะนำสุดท้ายของคุณอาจารย์ว่าพุทธพจน์หรือว่าบทสวดมนต์ที่ควรจะไปทำไว้ในใจตลอดเวลานั่นคืออะไรหรือว่ามีข้อธรรมะอะไรที่
จะฝากไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมตลอดไปเมื่อทำไปแล้วหลักธรรมะที่ควรทำไว้ในใจตลอดเวลาก็คือว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้ามายึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนอย่าไปมีอุปาทานในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่เสมอไม่ไปยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนที่สิ่งที่ควรทำในใจอยู่เสมอความรู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์เรื่องอนัตตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนมายึดถือไว้เป็นหลักก็ไม่เกิดความทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงคำว่าอนัตตาจะเรียกชื่อเป็นสุญญตาก็ได้ตถาตาก็ได้อย่างอื่นก็ได้แต่ให้มันได้ความหมายว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนสัพเพธัมมานาลังปินิเวสายะธรรมทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมันคือมันว่าตัวตนอย่างนี้ก็ได้หรือมันสั้นกว่านั้นมันง่ายกว่าสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาทางนี้ก็ได้มีความแจ่มแจ้งแน่ใจชัดเจนอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนที่มีธรรมะมีธรรมะปรากฏอยู่ก็อยู่ในพวกที่เห็นธรรมะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอนัตตาความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทในแง่ที่มีประโยชน์ที่สุดเกิดความทุกข์ไม่ได้นั่นมีสติอย่าให้มีตัวตนดังนั้นจึงบอกว่าแม้แต่เดินมานี่ก็เดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินมาศึกษานี่ก็มันมีตัวผู้ศึกษาไม่มีตัวตนผู้ศึกษาแต่มีนามรูปคือกายกับใจศึกษาแล้วปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นจะไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านแม้แต่กินข้าวก็เรียกว่ากูกินข้าวเลยเป็นเรื่องของนามรูปมันกินอาหารตามธรรมชาติของนามรูป จะกินน้ำหรือว่าจะทำอะไรทุกอย่างอย่าให้มีตัวกูเป็นผู้ทำเลยให้มีนามรูปคือกายกับใจใจมีสติปัญญาบังคับบัญชากายให้ทำไปตามสติปัญญา ทางกายก็มีระบบประสาทรู้สึกรับอารมณ์อะไรได้โดยไม่ต้องมีตัวตนไม่มีตัวตนก็ดับทุกข์ได้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนแม้ความดับทุกข์มันก็ต้องไม่ใช่ตัวตนในเมื่อทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนก็ดับไปแห่งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเมาหมดเลยไม่มีอะไรที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนตัวเรานี่ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นตัวเราที่ความโง่ทำให้เข้าใจว่าตัวเราหมดความโง่นี่เสียตัวเราก็ไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ก็ไม่มีอีกต่อไปเรื่องก็จบโดยสมบูรณ์ขอกราบขอบพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ตั้งใจฟังดีๆเถอะไม่เท่าไรรู้คอยศึกษาตั้งใจฟังดีๆไม่เท่าไรจะรู้ธรรมะเพียงพอแก่การดับทุกข์ขออนุโมทนาขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะก้าวหน้าในการศึกษาธรรมะใช้ธรรมะเป็นประโยชน์ควบคุมชีวิตนี้ให้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เจริญไปในทางของพระนิพพานคือดับทุกข์อยู่ทุกทิภาราตีการเทอ